นี้วันนี้เป็นยังไงบ้างครับเส้นทางในการเข้าก็ทางลำบากช่องทางเข้าเนี่ยเป็นช่องทางที่ติดน้ำท่วมขังแต่ช่วงแรกน้ำยังก็ไม่สูงมากเท่าไหร่ครับมาที่แต่ก็ในน้ำก็สูงที่ระดับหน้าท้องตัวเองแต่จุดที่เข้าเนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้ครับเราต้องใช้รักษาการดึงแล้วก็ต้องถอดตัวกันใช้มือซ้ายจับตัวกันตัวรับน้ำจะมีเชือกครับสำหรับเซฟตี้ในการเคลื่อนที่เข้าไปแล้วสถานการณ์ในการเข้าเนี่ยต้องนอนหงายนอนหงายเข้าเพราะมันช่องทางแคบมากพอเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อป้องกันการหลงทิศแล้วอันนี้ก็คือดำน้ำไม่สามารถมองเราเข้าไปได้ไกลที่สุดกี่กิโลครับประมาณกิโลครึ่งถึง 1.8 จุดที่บอกว่าเป็นกึ่งกลางเกาะกลางเราเข้าไปถึงแล้วหรือยังเกาะกลางเนี่ยมันน้ำท่วมขังเราไม่สามารถทำไปได้แล้วมาเกี่ยวบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยมันมีฝนไปปล่อยน้ำมันก็สะสมมันก็จะไหลแน่ก็ทำให้ลำบากขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ยังคิดว่าพวกน้องๆ13คนอยู่ที่เกาะกลางไหมครับจากร่องรอยครั้งแรกที่เข้าไปแล้วโผล่ขึ้นเนี่ยตัวโยนตรงนั้นจะมีร่องรอยแล้วก็ขอบข้างๆก็จะมีรอยเท้าการจะไปเคลื่อนที่ไปต่อข้างหน้าครับแต่จุดที่จะเคลื่อนที่ต่อไปเนี่ยว่ายน้ำต้องดำลงอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนดำผมจากประสบการณ์ของพี่ในการค้นหาคิดว่ายังมีรอดชีวิตถ้าน้องมีความอดทนน่าจะรอดเนื่องจากว่าน้ำมันเป็นน้ำจืดการดำรงชีพใช้น้ำจืดใครก็คือแสงมันมืดมาถ้าน้องยังโชคดีมีไฟที่ติดไปด้วยไม่หมดก็มีโอกาสเคลื่อนที่ต่อไปแต่ตอนนี้ก็ต้องยึดติดกันมันหาไปชั่วคราวก่อนไม่จากกระแสเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้เลยครับหรือว่าคืนนี้ก็ต้องรอพวกจ่าขอบคุณมากครับพี่